าวันนี้นะครับจะเป็นการเทศนาซีรีส์นะครับเป็นครั้งที่สองนะครับภายใต้หัวข้อของ Rejoice นะครับครั้งที่แล้วอาจารย์ถนนได้เทศนาไปแล้วนะครับวันนี้เราจะต่อด้วยชุดความคิดที่ทำให้ใจยินดีนะครับ m i n d s e t of Joy นะครับความคิดทัศนคติอย่างไรนะครับที่จะทำให้เราเป็นคนหนึ่งที่มี j o ยได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเป็น joy อย่างที่พระเจ้าหมายถึงนะครับไม่ใช่เป็น joy หรือความสุขความยินดีในแบบฉบับของเรานะครับถ้าเราพร้อมที่จะฟังคำเทศนานี้นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราทุกคนขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดได้นำหน้าชีวิตของเราวันต่อวัน ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานสติปัญญาความเข้าใจให้กับเราในการดำเนินชีวิตขอให้เราได้เดินอยู่ในแผนการในน้าพระทัยของพระองค์ขอให้พระคาของพระองค์ในเช้าวันนี้เป็นแสงสว่างให้กับตาของเรา่องสว่างเข้าไปในจิตใจของเราแต่ขอพระองค์ได้ตรัสก,กับเราแต่ละคนอย่างเจาะจงเพื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการฟื้นฟูขึ้นในชีวิตของเราเราฝากเวลานี้ไปกับพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอพระคุณพระองค์ในพระนามขององ,องค์พระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนพอพูดถึงเรื่องของคำว่ามีความสุขมีความยินดีมีจอยนะครับผมคิดว่าเราทุกคนที่ได้ถูกถามนะครับก็จะตอบว่าเราต้องการทั้งสิ้นส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าใจยินดีควบคู่กับคำว่าความสุขคือฉันมีความสุขความยินดีนะครับแท้จริงแล้วความสุขความยินดีเนี่ยสำหรับมนุษย์แล้วเป็นความ ทะเยอทะยานอันแรกหรือจะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาเป็นสิ่งแรกในชีวิตก็ว่าได้แม้เด็กน้อยนะครับที่เขายังไม่รู้อะไรเขาก็บอกว่าเขาอยากสนุกเขาอยากมีความสุขคงไม่แตกต่างจากผู้ใหญ่นะครับถึงแม้เราจะอายุเท่าไหร่แล้วเราก็ยังบอกว่าเราอยากมีความสุขความยินดีนั่นเองทุกคนต้องความต้องการมีความสุขความยินดีนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีจริงๆแล้วเราต้องมาทําความเข้าใจนะครับว่า ความหมายของคําว่าใจที่ยินดีเนี่ยแปลว่าอะไรและจะทําอย่างไรให้ใจของเราเต็มไปด้วยความสุขและความยินดีที่มาของจอยที่มาของความสุขความยินดีเนี่ยมาจากแหล่งไหนกันแน่นี่คือสิ่งที่เราจะแบ่งปันในเชาววันนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับคาว่าความสุขความยินดีหรือความรู้สึกสุขใจความรู้สึก มีสันติสุขในจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของเราครับว่าเราจะเอาหรือไม่เอาถ้าเราเอาเราก็ได้ทันทีเลยจอยจึงเปรียบเสมือนกับมีคนสองคนอยู่ที่หน้าประตูเราคนหนึ่งเป็นความทุกข์คนหนึ่งเป็นจอยเป็นความสุขสองคนได้ยืนอยู่ที่หน้าประตูอยู่ที่ว่าเราจะให้คนไหนเข้ามาในบ้านเรานี่คือ c choice ของเราเราจะให้ความทุกข์เข้ามาเราก็ได้สนทนากับความทุกข เราจะให้ j o ยความสุขความยินดีเข้ามาในบ้านเราบ้านเราก็จะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความสุขเราจึงพูดว่ามันเป็น choice ถ้าภาษาอังกฤษบอกว่า joy is a choice to choose เราเลือกได้และเราเลือกเองมีคำสอนของพระเยซูในเรื่องนี้อยู่หลายข้อด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันกันว่าอะไรเป็นแหล่งที่มาของ joy และ ความชื่นชมยินดีนะครับในชีวิตของเราเรามาดูในประการที่1น,นะครับเราจะต้องพึงพอใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับถ้าพูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับภาษาอังกฤษบอกว่าเราต้อง content เราต้องรู้สึกว่าสิ่งที่เรามีวันนี้คือความพึงพอใจที่เราควรจะสำแดงออกพอพูดถึงความพึงพอใจเนี่ย ก็จะบอกว่าเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทําได้ยากเพราะคนส่วนใหญ่หรือแม้แต่เราเองแม้แต่ผมเองก็ตามนะครับเรายังรู้สึกว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยยังไม่พอเราอยากจะได้มากขึ้นเราอยากจะได้มากกว่าเดิมความเพึงพอยใจจึงไม่มีวันที่จะหยุดดังนั้นความชื่นชมยินดีหรือความยินดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิดจากสิ่งที่เรา มีมากหรือมีน้อยแต่จะต้องเกิดจากการที่เรารู้สึกพอใจกับสิ่งที่เรามีพี่น้องครับวันนี้เราไม่จําเป็นต้องไปสร้างเงื่อนไขอะไรมากมายเพื่อมากําหนดความสุขความยินดีในชีวิตของเราเราสามารถพึงพอใจกับสถานะทางเศรษฐกิจในชีวิตของเราที่เป็นอยู่ได้เราสามารถพึงพอใจกับรูปร่างหน้าตาของเราแม้จะไม่ เหมือนดาราแม้จะไม่เหมือนใครบางคนเราก็พึงพอใจกับสิ่งที่เราเป็นเราพึงพอใจกับครอบครัวที่เรามีอยู่แม้ครอบครัวของเราจะมีความไม่สมบูรณ์บางเรื่องบางคนสมาชิกบางคนในครอบครัวอาจจะมีความไม่สมบูรณ์แบบแต่เราก็พึงพอใจกับครอบครัวที่เราอยู่ด้วยเราพึงเราควรจะมีความพึงพอใจกับหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบ วันนี้เราได้งานนี้ก็ดีแล้วเราควรพึ่งพอใจกับความสามารถและทักษะที่เรามีอยู่ในวันนี้พี่น้องครับเราควรขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกสิ่งที่เรามีเอมนไหมครับเราควรขอบคุณพระเจ้ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นในวันนี้ไม่ว่าเราจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรเราขอบคุณพระเจ้าเพราะอย่างน้อยที่สุดเราเป็นบุตรที่รักบุตราบุตรตรีที่รักของพระเจ้านั่นเองนะครับและความรักของพระองค์ไม่เคยลดลง ความพึงพอใจฟังดูเหมือนว่าให้เรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็พอแค่นั้นเพราะคำว่าพึงพอใจไอค้คำว่าพอเนี่ยเหมือนกับเป็นการหยุดเราว่าเอาละพอแค่นี้ไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นเลยนะครับแท้จริงแล้วความพึงพอใจไม่ได้กำลังจะบอกให้เราเป็นคนที่เฉื่อยชาไม่ได้ให้เรายอมรับสภาพอย่างที่เราเป็น ไม่ดีแบบนี้ก็ยอมรับความไม่ดีของมันต่อไปอันนี้ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเลยนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับให้เรารู้สึกมีต้นทุนแห่งความรู้สึกพอเพียงดีแล้วแล้วเราจะพัฒนาให้มันมากขึ้นพี่น้องครับตรงกันข้ามกับความรู้สึกเฉื่อยชาถ้าเราหักพึ่งพอยจเราจะไม่เฉื่อยชาแล้วครับแต่มันจะเป็นพลังที่อยู่ข้างในว่าเราเริ่มต้นจากความอุดมสมบูรณ์ เราเริ่มต้นจากการที่เราบอกว่า yes เราเริ่มต้นจากการที่เราบอกว่าใช่แล้วเรามีแล้วเราก็จะเพิ่มพูนมันขึ้นตรงนี้แหละครับคือหัวใจต่างหากที่เราอยากจะให้คําว่าพึงพอใจมีความหมายที่ถูกต้องถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้อย่างถูกต้องนะครับเราจะสามารถขยายชีวิตของเราออกได้มากขึ้นในพระธรรมหนึ่งที่โมทีบทที่6ข้อ6นะครับอันที่จริงการอยู่ในทางของพระเจ้ากับความพอใจก็เป็นอย่างใหญ่หลวง เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกเช่นไรเราก็้อาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้เช่นนั้นพระคัมภีร์ใช้คําว่าความพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงพร,ร,ระธรรมภาษาอังกฤษนะครับได้ใช้คําว่า contentment is great gain นั่นหมายถึงว่าความพึงพอใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้รับแล้วอย่างมากมาย วันนี้ไม่ว่าท่านจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรนะครับทัศนคติภายในของเราเนี่ยเราก็ต้องบอกกับตัวเองว่าเราได้รับแล้วอย่างมากมายเราจะไม่ใส่ความรู้สึกว่าเรายังมีความขาดแคลนบางอย่างในชีวิตดังนั้นขอให้เริ่มต้นด้วยทัศนคติที่ถูกต้องพี่น้องครับวันนี้เราจะไม่หยุดพัฒนาไม่ว่าเราจะมีอะไรเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่เราจะขอพระเจ้าเพิ่มพูนและพัฒนาต้นทุนที่เราคิดว่าเราพอใจแล้วเราดีแล้วแต่เราก็ยังอยากจะ ขยายผลต่อไปดังนั้นความพึงพอใจไม่ได้เป็นอุปสรรคของชีวิตที่เราจะสแสวงหาความก้าวหน้าเลยแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่กําหนดความสุขความยดีในชีวิตของเราไม่ใช่สิ่งที่เรามีหรือไม่ใช่สิ่งที่เราไม่มีแต่เป็นคำหนึ่งที่เราเรียกว่าทัศนคติของเราเองหรือ mindset หรือเราใช้คำว่า attitude ก็ได้วิธีคิดของเราเนี่ยมันจะกำหนดความรู้สึกในจิตใจของเรา คำพูดของเราในแต่ละวันเนี่ยมันจะกำหนดความรู้สึกและมันจะกำหนดการกระทำของเราในแต่ละวันตัวอย่างเช่นหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันก็แปลกนะว่าทำไมนาฬิกาที่เราใส่เนี่ยเมื่อเอาไปให้เพื่อนเราใส่เมื่อนาฬิกาของเราอยู่ในข้อมือของเพื่อนเราเนี่ยมันดูสวยกว่าอยู่ในข้อมือเราซะอีกนะนาฬิกาเรือนเดียวกันแท้ๆนะครับทำไม สนามหญ้าของเพื่อนบ้านเราดูเขียวกว่าบ้านเราทําไมบ้านเขามีสนามหญ้าสีเขียวจะอุ่มเลยนะบ้านเรามันดูเขียวแห้งๆทําไมงานของเพื่อนของเราเนี่ยมันดูน่าสนใจนะเวลาเขาเล่าถึงการทํางานของมันน่าสนใจจริงๆนะดูมั่นคงกว่างานของเราซะอีกทําไมภรรยาของเพื่อนเราเนี่ยมันดูน่ารักกว่าภรรยาเรานะ พี่น้องครับอันนี้อันตรายมากเลยนะครับถ้าภรรยาได้ยินเข้านะครับพี่น้องครับนี่มันเป็นเรื่องของความคิดที่ไม่ถูกต้องคําตอบก็คือว่าวันนี้เราต้องปรับทัศนคติปรับมุมมองของเราให้ถูกต้องพี่น้องครับบ่อยครั้งที่เราเผลอไปเห็นด้วยกับสิ่งที่โลกใบนี้ยกย่องเราเผลอไปเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่สังคมนี้ยกย่องสังคมยกย่องอะไรครับ สังคมนี้ยกย่องทรัพย์สินเงินทองคนส่วนใหญ่ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นการมีมากขึ้นไม่ได้ผิดเลยครับแต่ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการมีให้มากขึ้นเราอยากมีบ้านที่หลังใหญ่ขึ้นเราอยากมีรถเพิ่มอีกหนึ่งคันเราอยากมีมือถือที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวานนี้นี่คือสิ่งที่เราอยากจะได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้น พี่น้องครับด้วยความอยากมีอยากได้นี่นะครับบางครั้งก็ทําให้เราต้องออกแรงทุ่มเทอย่างมากมากจนเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากจนรู้สึกว่าเรารู้สึกเบิร์นเอาท์รู้สึกมันไม่ไหวแล้วกับชีวิตและเกิดอะไรขึ้นครับกับชีวิตของเราที่ทุ่มเทเพื่อที่จะสแสวงหาเงินทองแล้วแลกด้วยความเหน็ดเหนื่อยในที่สุดเราก็จะขาด จอยกลับบ้านไปเราก็จะมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยไม่มีเวลาที่จะพูดคุยกับคนในบ้านไม่มีเวลาที่จะสนทนากับใครรอบตัวเราเราขาดสันติสุขไปอย่างสมบูรณ์แบบในขณะที่เรากำลังวิ่งตามหาเงินทองการไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีในที่สุดก็จะนำมาซึ่งความกังวลใจมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆว่าทำไมเรามีไม่เหมือนเขาทำไมเราไม่มี มากเท่าเขาทำไมเราเป็นอย่างนี้ทําไมเขาเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้สึกกังวลมากขึ้นและเรายังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่ตามมาก็คือความเครียดต้องกินยาต้องหาหมอจิตแพทย์จริงๆเราไม่เป็นอะไรหรอกครับเพียงแค่วิธีคิดของเราไม่ถูกต้องวันนี้ต้องกลับมาตรวจสอบวิธีคิดของเรามุมมองของเรา ท่าทีของเราในใจว่าเราคิดอย่างไรกับสิ่งที่เรากําลังมองเห็นอยู่พระธรรมสุภาษิต23สข้อ4อย่าทํางานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์สลิง i คารจงฉลาดพอที่จะยับยั้งมันไว้พระธรรมตอนนี้กําลังเตือนเรานะครับว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมนุษย์แต่ต้องใช้สติปัญญาในการแสวงหามันจงฉลาดจงฉลาดแปลว่าอะไรครับ ก็แปลว่าไม่โง่ใช่ไหมได้วยความเคารพนะครับ <laughs> ไม่ได้พลาดพิงอะไรใครนะครับจงมีสติปัญญาในการดําเนินชีวิตจงยับยั้งสิ่งที่ควรจะยับยั้งว่าอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้อะไรควรมีอะไรไม่ควรมีแล้วเราก็หยุดที่ความพึงพอใจของเราวิถีชีวิตของความพึงพอใจไม่ใช่วิถีชีวิตของคนที่เป็นคนพ่ายแพ้ บางคนบอกโอ้โหทําไมไม่สู้เลยอ่ะทำไมไม่ฟันฝ่าทำไมไม่สู้ให้มากกว่านี้เพี่อน้องครับเราจะสู้ในระดับที่พระเจ้าต้องการให้เราสู้แต่เราจะไม่สู้จนกระทั่งเราต้องสูญเสียสิ่งจําเป็นในชีวิตของเราเอเมไหมครับเราจะไม่สู้จนกระทั่งเราให้ความชื่นชมยินดีหายไปจากชีวิตของเราเราจะไม่ต่อสู้ขวนขวายจนกระทั่งเราต้องสูญเสียความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราไป วิธีชีวิตของเราเราต้องเรียนรู้และเลือกอย่างถูกต้องเพื่อการเติมเต็มจะได้เติมเต็มด้วยแหล่งที่มาที่ถูกต้องกษัตริย์โซโลมอนที่เคยร่ำรวยที่สุดในโลกในช่วงเวลาหนึ่งผู้มีทุกสิ่งอย่างเพียบพร้อมแต่ในที่สุดก็กลับพบว่าสิ่งที่เติมชีวิตให้เต็มได้ไม่ใช่เงินทองแต่คือพระเจ้าเมนไหมครับ ผมคิดว่าหลายคนคงตอบคำตอบนี้อย่างชัดถ้อยชัดคําว่าชีวิตของเราถูกเติมเต็มด้วยพระเจ้าวันนี้หลายคนคงมีประสบการณ์ว่าเราสแสวงหาทุกสิ่งแต่เราก็เหมือนกับรูปเหมือนกับจิ๊กซอที่เหมือนขาดหายไปเพียงแค่หนึ่งชิ้นและชิ้นนั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ก็คือความรักของพระเจ้านั่นเองกษัตร์โซมอนได้พบว่าการทํางานทุกอย่าง ภายใต้ดวงอาทิตย์นั้นก็อันนิจจงโดยใช้คำว่ากินลมกินแรงกษัตร์ดาวิเรียนรู้ว่าชีวิตที่จะเติมเต็มด้วยความชื่นชมยินดีนั้นคือการพอใจและอยู่กับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้วันนี้เราก็พอใจกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับลอยเมนไหมครับแม้ว่าวันนี้เราจะเป็นใครไม่ว่าวันนี้เราจะมีอะไรไม่ว่าเราจะมีไม่มีอะไรก็ตามนะครับเราก็พึ่งพอใจ แต่ความพึงพอใจตรงนี้ไม่ได้หยุดท่าทีของการแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิตของเราปัญญาจารย์บทที่5ข้อ18ดูเถิดที่ข้าพระเจ้าเห็นชอบและสมควรคือให้กินและดื่มและชมชื่นชมบรรดาผลจากน้ำพักน้ำแรงของตนที่ตนตรากตำภายใต้ดวงอาทิตย์ตลอดชั่วอายุไม่กี่วันของตนที่พระเจ้าประทานแก่ตนเพราะการนี้แหละเป็นส่วนแบ่งของตน พี่น้องครับไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยขอให้เรียนรู้ที่เราจะชื่นชมสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราในช่วงชีวิตของเราในเวลาที่พระคัมภีร์ใช้คําว่าชั่วอายุไม่กี่วันเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะอยู่ได้อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีแต่ไม่ว่าจะเหลือเท่าไหร่ก็ตามเราขอชื่นชมกับสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราพระธรรมหนึ่งทิมโมธีบทที่6ข้อ6ถึง10 อันที่จริงการอยู่ในทางพระเจ้าพร้อมกับความพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกเช่นไรเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้เช่นกันถ้ามีอาหารและเสื้อผ้าเราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้นส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตรายซึ่งฉุดคนเราให้หลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับ เพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งมวลความโลภเงินทองนี้ทําให้บางคนหลงไปจากความเชื่อและตรอมตมด้วยความทุกข์มากมายนี่เป็นคําสอนที่พระเจ้าเตือนเราในการดาเนินชีวิตยอยู่กับโลกก็ต้องระวังสิ่งที่โลกให้เราเราแสวงหาเงินทองก็ต้องระวังวิธีคิดและวิธีใช้เงิน ในข้อ8นะครับได้เขียนว่าถ้ามีอาหารและเสื้อผ้าก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้นจริงๆคาว่าอาหารและเสื้อผ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นการเปรียบเปรยเท่านั้นเองนะครับไม่ได้หมายไม่ได้กําลังเลงถึงเสื้อผ้าจริงๆหรืออาหารจริงๆจะเป็นการเปรียบเปรยว่าเราต้องมีทัศนคติในใจที่ถูกต้องและทัศนคติในใจที่ถูกต้องอันนี้สะท้อนว่าเราสํานึกในพระคุณของพระเจ้า เราพอใจแล้วเมื่อพระเจ้าให้เรามีอาหารกินบนโต๊ะเรารู้สึกพึงพอใจพระเจ้าให้เรามีเสื้อผ้าก็คงจะหมายถึงพระเจ้าให้เรามีความเป็นอยู่อย่างที่เราควรจะอยู่เราขอบคุณพระเจ้าเรามีจิตสำนึกที่สารเสริญการจัดสรรของพระเจ้าในชีวิตของเราเราจะไม่มีทัศนคติของความขาดแคลนพี่น้องครับอย่ามีทัศนคติของความขาดแคลนว่าเรามีไม่พอ เราด้อยเราต่ําต้อยเราสู้ใครไม่ได้เรามันเป็นลูเซอร์เรามันเป็นคนขี้แพ้พี่น้องครับวันนี้เราจะเป็นคนที่มีชัยชนะเราจะเป็นวิกเตอร์เอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> ให้เราบอกกับพระเจ้าว่าเราพอใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราบอกกับพระเจ้าทุกวันครับว่าสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้ข้าพระองค์มีข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ สรรเสริญพระงขอบคุณพระงที่พระงจัดสรรสิ่งนี้ให้กับข้าพระงพี่น้องครับเราจะ enjoy life เอเมนไหมครับ <Amen. S 1> ไม่ว่าเราจะมีอะไรไม่มีอะไรเรา enjoy life บอกคนข้างข้างว่า enjoy life <c oughs> และบอกกับคนข้างข้างว่าที่มีอยู่ตอนนี้ดีแล้ว <c oughs> <c oughs> และบอกเขาว่า be happy แอนจอยฟูล <Enjoy> <laughs> นี่คือประการที่หนึ่งนะครับเราจะพึงพอใจกับสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เรามีอนุญาตให้เราเป็นนะครับประการที่สองนะครับเมื่อเรามีความพึงพอใจแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่มีทัศนคติของความขาดแคลนนะครับสิ่งที่จะออกจากใจของเราตอนนี้ก็คือการบอกกับพระเจ้าว่าขอบคุณพระเจ้าดังนั้นประการที่สองเราจะมีใจขอบพระคุณครับ be grateful มีใจขอบพระคุณ ผลวิจัยเรื่องหนึ่งนะครับในการค้นคว้าเรื่องผลที่ได้จากการขอบคุณคนอื่นนะครับนี่เป็นการทดลองนะครับนี่เป็นการทดลองกับผู้ป่วยที่ต้องการการบําบัดอาการทางจิตนะครับการทดลองทําอย่างนี้ครับแบ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตต้องการการบําบัดเนี่ยออกเป็น3ามกลุ่มกลุ่มที่1นนะครับบอกว่าให้นั่งลงแล้วก็เขียนจดหมายไปหาคนที่เรารู้จักส่งไป แล้วไปขอบคุณเขาว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเพื่อนกับเราเราประทับใจเรื่องอะไรกับเขาในอดีตเขียนออกไปแล้วเดี๋ยวจะไปติดสแตมส่งให้ผู้ป่วยทุกคนก็นั่งเขียนนะครับเขียนหลายลายฉบับเลยกลุ่มที่สองก็ให้เขียนจดหมายเหมือนกันแต่ให้เขียนถึงอาการเจ็บป่วยของตัวเองบอกถึงความทุกข์ทรมานบอกถึงความไม่สบายตัวไม่สบายใจเขียนลงไปแล้วส่งออกไปกลุ่มที่สามนะครับ ไม่ได้ทําอะไรเลยครับนั่งหายใจเฉยๆไปวันๆนี่คือสามกลุ่มนะครับกลุ่มที่หเขียนจดหมายไปขอบคุณเพื่อนกลุ่มที่สองเขียนไปเล่าความทุกข์กลุ่มที่สามนั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะครับชิสัปดาห์ผ่านไปนะครับผมผลการทดลองพบว่ากลุ่มคนที่เขียนจดหมายไปขอบคุณเพื่อนเและญาติๆนะครับชิบสองสัปดาห์เท่านั้นนะครับอาการทางจิตของเขาก็ดีขึ้น โดยที่ไม่ต้องให้หมอมาทําอะไรเลยครับและมากกว่านั้นอีกนะครับหลังจากที่มีการศึกษาเรื่องนี้ลงไปลึกๆนะครับสิ่งที่ถูกบําบัดไม่ได้เพียงแค่เป็นอาการทางจิตที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีผลทางกายภาพกล้ามเนื้อร่างกายก็รู้สึกมีกําลังวังชามากขึ้นงานวิจัยนี้อธิบายว่าอะไรอธิบายว่ามันเป็นเรื่องของคลื่นสมองที่เมื่อเรา พูดถึงสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นความสุขสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งที่เราประทับอกประทับใจใครความรู้สึกสดชื่นความรู้สึกสมหวังในชีวิตของเราที่เราบรรยายออกไปไม่ว่าเราจะใช้วิธีเขียนหรือพูดก็ตามนะครับสิ่งนี้มันมีปฏิกิริยาทางสมองนะครับทางการแพทย์ยืนยันอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและขึ้นเหล่านี้ก็จะมีผลต่อ movement ของร่างกาย เรื่องหัวใจเรื่องปอดตับทุกอย่างในร่างกายเราก็จะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นพี่น้องครับวันนี้ถ้าหากว่าท่านอยากมีความสุขในชีวิตนะครับท่านจะต้องหาช่องทางในการที่ท่านจะขอบคุณใครบางคนบอกคนข้างๆว่าขอบคุณมากแต่คราวหน้าต้องบอกเขาด้วยนะครับว่าเรื่องอะไรนะครับการมีใจขอบพระคุณเป็นส so ิ่งที่ดีครับเขาบอกว่าเรามีแตงฟูใช่ไหม เรามีใจขอบพระคุณการมีใจขอบพระคุณจะมีผลลัพธ์ใกล้เคียงกับความคิดแง่บวกการมีใจขอบพระคุณเท่ากับ positive thinking ถ้าพูดง่ายๆนะครับการมีใจขอบพระคุณจะเท่ากับความคิดในแง่บวกมันมีผลลัพธ์ที่มีพลังมากการที่เรามีความคิดแง่บวกการที่เราคิดอะไรแบบบวกๆในชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วย ความสดชื่นมันเป็นพลังที่อยู่ภายในที่ส่งออกมาสู่ชีวิตของเราในภายนอกพี่น้องสามารถทําแบบนี้ครับตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราต้องถามตัวเองแล้วว่าเราอยากจะบอกกับตัวเองว่าอะไรเราอยากจะส่งความรู้สึกดีๆออกไปจากตัวเราให้ตัวเราได้ยินโดยใช้คําพูดว่าอะไรดีพี่น้องครับเราต้องเลือกหลายคนที่จะเลือกที่จะพูดอย่างนี้ในตอนเช้านะครับว่า ทำไมชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความยากลำบากตื่นเช้ากันมาก็พูดถึงความยากลำบากซะแล้วไม่ชอบสิ่งที่กำลังทำอยู่เลยฉันเกลียดที่ต้องมาทำงานที่นี่ฉันไม่อยากออกจากห้องเพื่อไปทำงานเลยฉันผิดหวังกับเพื่อนที่ทำงานผิดหวังกับพี่น้องผิดหวังกับสามีผิดหวังกับภรรยา ฉันผิดหวังกับคุณพ่อคุณแม่ชีวิตจะมีปัญหาเยอะแยะขนาดนี้แย่แล้วมีแต่คำว่าแย่แล้วมีแต่ปัญหาถ้าภาษาจีนบอกว่าซี่แล้วซี่ <laughs> แล้วว่าช่ำแล้วชี่ช่ำแล้ว พี่น้องครับถ้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก่อนออกจากบ้านเราบอกว่าแย่แล้วเราบอกว่าซี่แล้วนี่ผมถามที่ว่ามันจะไปยังไงต่อครับไปไม่ได้หรอกครับเพราะนี่คือพลังพลังลบออกจากชีวิตของเราพลังลบไม่มีทางนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นบวกเอเมนไหมครับวันนี้นอยากจะเห็นพลังบวกออกจากชีวิตของเราสิ่งที่เราควรจะเริ่มต้นวันใหม่ควรจะบอกกับพระเจ้าว่าอะไรครับเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าว,วันใหม่ เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นวันนี้ฉันจะพบความสุขวันนี้ฉันจะมีความยินดีวันนี้ฉันจะพบแต่สิ่งที่ดีวันนี้ฉันจะประสบความสําเร็จมากขึ้นวันนี้ฉันจะพบแต่คนดีวันนี้ฉันจะพบกับคนที่สนับสนุนฉันวันนี้จะมีคอนเน็กชันที่มาจากพระเจ้านําเราไปสู่ความสําเร็จที่มากขึ้นเรื่อยๆสรรเสริญพระเจ้าเอเมนนี่ต่างหากที่เป็นคําที่ควรจะออกจากปากของเราเองนะครับ คริสเตียนควรจะมีใจที่ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากทีเดียวและควรจะมากกว่าคนในสังคมเีะอีกเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความสมบูรณ์แบบเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความบริบูรณ์พระเจ้าเป็นเจ้าของภูเขาพันลูกเราเชื่อพระเจ้าทําได้ทุกสิ่งพี่น้องครับถ้าเรามีความเชื่อขนาดนี้แล้วเนี่ยคาพูดของเราจะพูดว่าอะไร เราจะกล้าพูดลบได้อย่างไรเราจะมีแต่คำสรรเสริญออกจากปากของเราสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสรรเสริญสิ่งดีงามที่พระเจ้าจะให้เกิดออกออกผลในชีวิตของเราพี่น้องครับวันนี้เราต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ร่วมกันทำงานก่อให้เกิดผลดีในที่สุดเอ mm hmm. ไหมครับคริสเตียนควรจะมีคำว่าบวกลบคูณหารกันแล้วในที่สุดจะเป็นสิ่งที่ดี วันนี้อาจจะไม่ดีพรุ่งนี้อาจจะดีเมื่อลืนอาจจะมีอะไรติดลบบ้างติดบวกบ้างแต่เราต้อสุดมันท่าสุดท้ายคือเมื่อบวกลบคูณหารกันแล้วจะออกมาเป็นพระพรในชีวิตของเราเห็นไหมครับ <S <S เราเชื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ควบคุมทุกสิ่งอยู่แทนที่เราจะมองไปที่สถานการณ์แต่ให้เรามองไปที่พระสัญญาของพระเจ้าวันนี้มันเป็นช้อยของเราว่าเราจะเลือกมองปัญหามองอุปสรรคหรือมองไปที่ พัญญาของพระเจ้าพี่น้องครับมองอะไรก็เห็นสิ่งนั้นจริงไหมครับมองอะไรก็เห็นสิ่งนั้นมองปัญหาจะเห็นอะไรล่ะครับมองปัญหาก็เห็นปัญหาจริงไหมครับมองอุปสรรคก็เห็นอุปสรรคแต่ถ้าสายตาของเรามองไปที่พัญญาของพระเจ้าเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าเราจะเห็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังจะบอกเราว่าเราควรจะดาเนินชีวิตต่อไปอย่างไรดีพระธรรมฟิลิปปีบทที่1นึ่ข้อสถึงสี่ ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านทั้งหลายและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทูลขอเพื่อท่านทุกคนก็ทําการทูลขอด้วยความยินดีเสมอแม้ว่าเราจะขอแม้ว่าเราจะอธิษฐานพี่น้องครับอธิษฐานด้วยท่าทีที่ออกมาจากข้างในไม่ใช่ท่าทีของความรู้สึกขาดแคลนไม่ใช่ท่าทีของความรู้สึกน้อยใจไม่ใช่ความรู้สึกท้อใจไม่ใช่ความรู้สึกลันทศในจิตใจ พี่น้องครับนี่คือตัวอย่างของบุคคลหนึ่งในพระคัมภีที่ไม่ว่าจะอยู่ในคุกอยู่นอกคุกไม่ว่าจะถูกข่มเหงไม่ว่าจะมีกินไม่ว่าจะไม่มีกินแต่บุคคลน,นี้ขอบคุณพระเจ้าเสมออาจารย์เปาโลเป็นคนหนึ่งที่หนุในใจเราได้ตลอดนะครับอาจารย์เปาโลขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในคุกก็ยังอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าท่านยังระลึกถึงคนที่อยู่นอกคุกในเมืองฟิลิปปีอยากให้คนในคุกได้รับความรอด และอีกใจหนึ่งก็ยังห่วงคนนอกคุกที่กําลังไปเชิญสิ่งต่างๆที่เป็นความท้าทายพี่น้องครับวันนี้สถานการณ์รอบข้างไม่ได้เป็นตัวกําหนดไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมาพันธนาการความชื่นชมยินดีของเราเองไหมครับวันนี้เราจะมีความชื่นชมยินดีและเราจะรับจากฟ้าสวรรค์บอกพระเจ้าว่าเราต้องการความชื่นชมยินดีนนดพี่น้องครับคนที่ขาดความชื่นชมยินดีเนี่ย เป็นคนที่อนุญาตให้สถานการณ์ใหญ่โตวกว่าพระเจ้าวันนี้เราจะไม่อนุญาตอย่างนั้นเลยเรามีสิทธิที่อำนาจที่จะบอกว่าปัญหานั้นเป็นสิ่งที่จะเพียงแค่มาสอนชีวิตเรามาฝึกซ้อมชีวิตของเราแต่มันไม่มีสิทธิ์ที่จะทำลายชีวิตของเราปัญหาไม่มีสิทธิ์ที่จะขโมยความชื่นชมยินดีออกจากชีวิตของเราไปได้พี่น้องครับวันนี้ถ้าเรายือนอยู่เหนือสถานการณ์ถ้าเรายือนอยู่เหนือปัญหาเราก็จะเห็นว่า พระสัญญาของพระเจ้าอยู่ที่นั่นวันนี้อย่าถอดใจอย่าท้อใจนะครับสิ่งที่เป็นศัตรูกับใจแห่งการขอบพระคุณก็คือเสียงบ่นต่อว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่เป็นศัตรูกับความชื่นชมยินดีสิ่งที่เป็นอุปสรรคกับใจแห่งการขอบพระคุณก็คือการบ่นต่อว่าที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า complain นะเราบน่นและเสียงบ่นต่อว่านี่แหละครับ จะเป็นสิ่งที่ฉกฉวยจอยฉกฉวยรีจอยส์ออกไปจากชีวิตของเราพี่น้องครับนี่ก็เป็นอีก choice หนึ่งนะครับที่เราเลือกได้ว่าเราจะเลือกขอบคุณพระเจ้าหรือเราจะเลือกที่จะบน่นพี่น้องลองใช้เวลาสั้นๆลองสำรวจในชีวิตประจำวันของเราสิครับว่าเราปล่อยให้เสียงบ่นต่อว่าเข้ามาในชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนเราให้เสียงบ่นต่อว่า ลำพึงลำพันหรือเสียงแห่งการขอบพระคุณในชีวิตของเราอันไหนมันจะมากกว่ากันนี่คือสิ่งที่เราต้องเช็คเรตติ้งในชีวิตของเรานะครับเช็คสกอร์ในชีวิตของเราว่าเราเปิดประตูให้กับเสียงบ่นต่อว่าหรือเราเปิดประตูให้กับความชื่นชมยินดีเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องครับแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องที่นี่จะบอกกับพระเจ้าว่าขอบคุณพระเจ้าเราไม่บ่นต่อว่าเอเมนไหมครับ หลายครั้งเราหลงลืมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งมุมนะครับเรามักจะหลงลืมสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราในอดีตมีการอัศาจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของเราหลายๆครั้งเรารลอดพ้นจากอุบัติเหตุเรารอดพ้นจากสถานการณ์ที่เฉียดตายเราหายจากโรคร้ายเราได้รับการช่วยกู้จากภาระปัญหาเศรษฐกิจของเราตกต่ำ เราได้รับการยกชูให้สูงขึ้นลูกของเราป่วยแล้วก็หายเราไม่มีลูกเราที่ฐานขอลูกพระเจ้าก็ประทานให้เราไม่ได้งานพระเจ้าก็ประทานงานให้เราอยากได้อะไรพระเจ้าก็ประทานให้กับเราในอดีตการอัศจรรย์เกิดขึ้นกับเราหลายๆครั้งแต่พอวันนี้เราเผชิญกับปัญหาเราก็หลงลืมหมดแล้วว่าสิ่งดีอะไรบ้างที่พระเจ้าทํากับเราเรากลับกลายเป็นเหมือน ชนอิสราเอลที่เมื่อพระเจ้าอวยพรให้ได้กินมานาพระเจ้าให้ได้กินน้ําแต่พอเจอปัญหาก็บ่นอีกแล้วบ่นต่อว่าโมเสสบ่นต่อว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะให้เรานึกถึงพระพรของพระเจ้าอยู่เสมออย่าให้เหตุการณ์เหล่านั้นเป็นเพียงแค่เหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชิตของเราพี่น้องจะต้องรีเพลย พี่น้องจะต้องรีเทลจะต้องพูดซ้ําจะต้องนึกถึงพระพรของพระเจ้าจดพระพรของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและเล่าให้กับเพื่อนๆเล่าให้กับลูกหลานฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อ20ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตของเราเมื่อ50ปีที่แล้วพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ก็จะหนุนใจคนอีกมากมายเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา พี่น้องครับวันนี้เราจะมีใจแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเอเมนไหมครับเราจะบอกกับตัวเราว่าอย่างน้อยวันหนึ่งเนี่ยเราต้องขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อย3ามเรื่องพี่น้องลองตั้งเป้าสิครับว่าวันหนึ่งเราจะขอบคุณพระเจ้าสักอย่างน้อยสามเรื่องจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เราขอบคุณพระเจ้าให้มันเป็นวินัยฝ่ายวิญญาณว่าจิตสํานึกเอ๋ยจงขอบคุณพระเจ้าจิตใจเอ๋ยจงสํานึกในพระคุณของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่มาและได้ที่จอดรถ ขอบคุณพระเจ้าที่ได้กินอาหารอร่อยๆขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ได้เจอเพื่อนเราคนนี <k 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 ้พี <k 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 uh ่น้องครับการขอบคุณพระเจ้าไม่จําเป็นต้องขอบคุณพระเจ้ากับเรื um ่องราวที่ใหญ่โตเรื่องราวที่เป็นอภิมหาพรอพนพี่น้องครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าได้ในเรื่องเล็กน้อยขอบคุณพระเจ้านะวันนี้ได้ได้คุยกับคนนี้สนุกจังเลยเขาหนีดุนใจเราขอบคุณพระเจ้าที่ได้เจอเขาพี่น้องครับในปี1965นะครับที่เกาะฮาวายนะครับได้มีการประชุมกันนะครับ และได้กําหนดนะครับให้วันที่21กันยาของทุกปีนะครับเป็นวัน World Gratitude Day ถ้าแปลเป็นไทยก็อาจจะเป็นวันแห่งการสำนึกในบุญคุณวันแห่งการกระตันยูต่อใครบางคนนะครับเขาบอกว่าในวันที่21กันยาเนี่ยจะเป็นวันที่เราจะต้องขอบคุณใครบางคนที่เกาะฮาวายเขาก็ได้ตั้งขึ้นมาแบบนั้นนะครับแลวพี่น้องรู้ไหมครับว่าวัฒนธรรมนี้ก็ถูก แพร่หลายออกไปนะครับในหลายๆประเทศทีเดียวนะครับก็เลยตั้งวันที่21กันยาว่าเป็นวันกตัญญูโลกนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะใช้วันนี้ให้เป็นประโยชน์เป็นวันเตือนใจเรานะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าวันแห่งการกตันยูวันแห่งการขอบคุณใครบางคนวันแห่งการขอบคุณพระเจ้าเราสามารถทําได้ทุกวันเห็นไหมครับแต่ขอให้วันนั้นเป็นวันแค่เตือนใจเราก็พอนะครับนอกจากวัน กตัญญูแล้วนะครับมีอีกวันหนึ่งนะครับที่โลกของเรานะครับได้มองว่าเป็นวันที่สําคัญนะครับคือ Thanksgiving Day นะครับเป็นวันขอบคุณพระเจ้าที่จัดขึ้นทุกปีในเดือนพฤศจิกายนนะครับพี่น้องครับวันนี้ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราไม่ใช่เพียงแค่ขอบคุณพระเจ้าในวัน Thanksgiving Day แต่เราจะขอบคุณพระเจ้าใน every day เอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> เราจะขอบคุณพระเจ้าในทุกๆวัน และขอให้วันที่เราขอบคุณพระเจ้าเราจะสํานึกถึงสิ่งดีมากมายที่พระเจ้ากระทําให้กับเราตั้งแต่วันที่เรามาเชื่อตั้งแต่วันที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นเตือนใจเราเราได้บันทึกลงไปนะครับพี่น้องครับนอกจากวันที่เราจะกระตันยู่ต่อใครบางคนที่เราถูกเขาช่วยเหลือนอกจากวันที่เราจะขอบคุณพระเจ้าแล้วนะครับเรายังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับสำหรับวัฒนธรรมของคริสเตียนนะครับก็คืออนุสร์แห่งพระพร อน,นุสรแห่งพระพรหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Memorial of Blessings นะครับในยุคของคนอิสราเอลนะครับที่ได้เดินติดตามพระเจ้านะครับพระเจ้าได้ช่วยเหลือพระเจ้าได้กู้ปัญหาต่างๆนะครับคนชาติอิสราเอลก็ได้ตัดสินใจที่จะสร้างอนุสร์พระพรขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อเตือนสติพี่น้องครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดเรื่องนี้ในรายละเอียดนะครับแต่อยากจะบอกว่าวันนี้อนุสรพระพรสําหรับ คนในยุคยุคเราเนี่ยนะครับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่เตือนเราเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความรักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็คือเ a ซโ Project สิ่งนี้เป็นอนุสรณพรพรที่กําลังจะเกิดขึ้นเฟซโปรเจกต์เป็นสิ่งที่กําลังรวมหัวใจของพี่น้องเน็กซัสทุกคนพี่น้องลองคิดดูสิครับว่าอีกสองปีเมื่อคิดจักรของเราสร้างเสร็จ วันนั้นเนี่ยเราจะยืนอยู่หน้าคิสจักรวันนั้นเราจะยืนอยู่หน้าตึกพี่น้องครับผมเชื่อว่าความรู้สึกนี้ท่านจะได้ท่านจะรู้สึกยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความรู้สึกว่าความเชื่อความรักที่เรามีต่อคิตสจักรต่อพระเจ้าทําให้อาคารแห่งนี้ตึกแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสวยงามและวันนั้นเราจะไม่เพียงแค่เห็นแค่ตึกแต่เราจะเห็นความเชื่อที่อัศจรรย์ และเป็น้องคิดดูสิครับว่าถ้าเวลาผ่านไป30ปี50ปีหรือกี่ปีก็ตามนะครับแม้วันนั้นใครบางคนหรือผมอาจจะไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็เรื่องราวเหล่านี้ของคนที่รักพระเจ้าได้ทำสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ในการทำอนุสรน์พระพรในชีวิตในการร่วมกันสร้างคริสตจักรก็จะถูกเล่าต่อๆกันไปต่อๆกันไปนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเราจะร่วมใจกันทำอนุรณ์พระพรครั้งนี้เองไหมครับ อีกสองปีเราเจอกันที่ตรงนั้นนะครับผมเชื่อว่าพี่รักษ์และทีมคณะผู้นําจะจําได้นะครับว่าวันนั้นเรามายืนตรงเนี้ยวันนั้นเรามาเรามาจับดินนะเรามาปั้นดินกันตรงเนี้ยเราก็โปรยโปรยดินด้วยความรู้สึกว่านี่คือดินของเรานี่คือดินที่พระเจ้าประทานให้เราจะจําได้ว่ามันมีแท็กเตอร์อยู่อันหนึ่งที่นี่แล้วมีนมคนนึงเนี่ยไปยืนอยู่บนแท็กเตอร์เนี่ยเราจะจําภาพเหล่านั้นได้นะครับประการที่สสุดท้ายนะครับนอกจากเราต้อง มีความรู้สึก content พึงพอใจสิ่งพระเจ้าให้หัวใจแห่งการขอบพระคุณขอบคุณพระเจ้าเสมอประการสุดท้ายคือเราต้องมีความสัตย์ซื่อและมีความรับผิดชอบมีความสัตย์ซื่อ be faithful and responsible รับผิดชอบพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยพี่น้องเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับเรารู้สึกว่าชีวิตของเราเหมือนกับเรายังไม่ถูก fulfill มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันขาดอยู่ในชิตของเราและหลายหลายคนก็พยายามที่จะตามหาว่าไอ้สิ่งที่ขาดนี่มันคืออะไรชีวิตเหมือนกับมีช่องว่างเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มแล้วไม่รู้มันคืออะไรแล้วเวลาเรารู้สึกมันมีช่องว่างเราก็ต้องเริ่มค้นหาแล้ว หลายคนก็พยายามที่จะเอาความสุขความยินดีจากการไปเที่ยวเตรมาเติมดูซิว่าไปเที่ยวไปไปไปพักผ่อนแล้วเนี่ยมันจะเติมได้ไหมช่องว่างนี่มันจะถูกเติมเต็มไหมบางคนก็เอาทรัพย์สินเงินทองเติมเข้าไปเอาความมาั่งคั่งเติมเข้าไปเอาความสนุกสนานเติมเข้าไปเอาเพื่อนฝูงมาสร้างสีสันในชีวิตเติมเข้าไปแต่เมื่อเติมแล้ว ก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังโลง่ลงๆชีวิตมันเหมือนขาดมีช่องว่างอยู่และเมื่อเราหาไม่เจอเราก็รู้สึกผิดหวังว่าทำไมชีวิตเป็นแบบนี้บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่าแต่ที่ร้ายไปกว่านั้นบางคนก็ทำร้ายชีวิตตัวเองในสังคมนี้จึงมีปัญหาแบบนี้เยอะมาก คนไม่เห็นคุณค่าตัวเองคนแสวงหาสิ่งที่เป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายแส,สวงหาสิ่งที่เติมเต็มทําให้เกิดความรู้สึกว่าฉันมีความสุขฉันครบแล้วพี่น้องที่รักยิ่งความสุขความยินดีหรือจอยจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราหากว่าเราได้ดําเนินชีวิตตามการส่งเรียกของพระเจ้า ความสุขและความยินดีไม่สามารถเติมเต็มด้วยทรัพย์สินเงินทองแม้สิ่งนั้นจะดีในมุมหนึ่งเพื่อนก็เติมเต็มความสุขให้เราได้ระดับหนึ่งการท่องเที่ยวก็ไม่ได้ผิดก็เติมเต็มได้ระดับหนึ่งแต่การเติมเต็มที่สมบูรณ์ในชีวิตของคริสเตียนคือการดำเนินชีวิตตามการทรงเรียกของพระเจ้า calling ของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญพระประสงค์ของพระเจ้า แผนการของพระเจ้าคืออะไรนี่ต่างหากที่เราต้องฟังเสียงของพระเจ้าว่าคอล l i n g ของพระเจ้าอยากให้เราทําอะไรและสิ่งนั้นแหละครับจะเป็นจิกตอ่อจิกซอตัวสุดท้ายสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ฟ u l f i l ในชีวิตของเราพระประสงค์ของพระเจ้าถ้าเราจะใช้คําว่า purpose พระเจ้ามีพระประสงค์ในแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นเมื่อพระประสงค์ของพระเจ้าในการ เรียกเราไม่เหมือนกันการเติมเต็มจริงไม่เหมือนกันเห็นไหมครับแต่ละคนพระเจ้ามีแผนที่ไม่เหมือนกันคอลลิ่งของพระเจ้ามาถึงผมก็เป็นคอลลิ่งแบบหนึ่งคอลลิ่งของพระเจ้ามาถึงท่านก็จะเป็นอีกคอล l i ่งหนึ่งคอลลิ่งของโปรองจึงมีความเป็นเอกสิทธิ์มีความพิเศษอย่างเจาะจงวันนี้เราต้องถามพระเจ้าว่าคอลลิ่งของพระเจ้าการทรงเรียกของพระเจ้า ให้กับชีวิตของของเราเนี่ยมันคืออะไรพระเจ้าอยากให้เราทําอะไรพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราหิวข้าวเราต้องกินข้าวถ้าเราหิวข้าวเรากินน้ํามันก็ไม่อิ่มเราต้องรู้ว่าพระปะระสงค์ของพระเจ้าคอลลิ่งของพระเจ้าเนี่ยอยากให้เราทําอะไรแล้วทําสิ่งนั้นใช่ครับและสิ่งนี้แหละครับจะเติมเต็มชีวิตของเราดังนั้นชีวิตของเรา จะเปรียบเทียบกับชีวิตของใครไม่ได้เลยเราไม่ต้องเปรียบเทียบคอล l i n g ของเรากับคอล l i n g ของคนอื่นพระประสงค์ของเราที่พระเจ้ามีต่อเรากับพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อใครบางคนก็ไม่จําเป็นต้องมีเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันคือเราทุกคนเป็นผู้รับมอบฉันทะของพระเจ้าเราทุกคนเป็นผู้ที่พระเจ้ามอบภารกิจ เราทุกคนเป็นบุคคลที่พระเจ้ามอบภาระให้เราทําในโลกนี้มันเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เหมือนกันอย่างเดียวเลยนะครับเราเป็นผู้รับมอบฉันทะเหมือนกันแต่บทบาทหน้าที่แตกต่างกันตามพรพประสงค์ของปรุงหนึ่งโครินบทที่4ข้อ1นถึงสองให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนเช่นนี้คือเป็นเหมือนคนรับใช้ของพระคริสต์เป็นผู้รับมอบฉันทะให้ดูแลสิ่งล้าลึกของพระเจ้า ยิ่งกว่านั้นบรรดาผู้รับมอบฉันทะย่อมได้รับการคาดหวังว่าต้องเป็นคนที่วางใจได้ผู้เชื่อไม่ว่าท่านจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะของพระเจ้าท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไปแล้วดังนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็ต้องแสวงหาต่อไปว่าถ้าเราเป็นผู้รับมอบฉันทะของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราทําอะไร แต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าไม่ได้ต้องการคนที่เก่งกาจแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าคาดหวังคนที่ปร่งไว้วางใจได้คนที่ปร่งไว้วางใจได้พระธรรมตอนนี้กําลังจะบอกว่าพระเจ้าได้มอบหมายบทบาทหน้าที่ให้กับเราพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่ไว้วางใจได้ความไว้วางใจหมายถึงเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ ถ้าเราไว้ใจบางคนเราก็จะรู้ว่าเขาจะทําในสิ่งที่เราขอให้ทำใช่ไหมครับเราไว้ใจเพื่อนคนนี้แสดงว่าเรารู้ว่าเขาจะไม่พลาดเรารู้ว่าเขาจะไม่ทิ้งมันวันนี้พระเจ้าไว้วางใจเราทุกคนและพระเจ้ารู้ว่าเราจะไม่ทิ้งงานที่ปรุงใส่ให้กับชีวิตของเราพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้กําหนดเส้นชยัยไม่ได้กําหนดผลลัพธ์ ว่าผลลัพธ์แห่งชัยชนะเส้นนั้นมาอยู่ตรงไหนแต่พระเจ้าคาดหวังความทุ่มเทความสัตย์ซื่อในชีวิตของเราไม่ว่าจะไปถึงเส้นชัยหรือไม่ถึงเส้นชัยก็ตามนะครับพระเจ้าสนใจสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นจากวันนี้ไปจนถึงวันนั้นต่างหากแม้จะไม่ถึงเส้นใจไม่ถึงเส้นชัยแต่พระเจ้าพอพระทัยความสัตย์ซื่อในชีวิตของเราถ้าเราจะถามว่าแล้วความสัตย์ซื่อปแปลว่าอะไรถ้าเราจะ แปลความสัตย์ซื่อให้ชัดเจนก็คือการทําอย่างเต็มที่การทําอย่างเต็มกําลังการทําอย่างเอาจริงเอาจังพระเจ้าไม่ได้คาดหวังความสมบูรณ์แบบพี่น้องฟังดีๆนะครับตรงนี้สําคัญนะครับในข้อสพระเจ้าไม่ได้คาดหวังความสมบูรณ์แบบที่เกินร้อยเราอย่าไปคิดว่าวันนี้เราต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกเราต้องเป็นคนที่ทำแบบ Excellence ์ พี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำว่า perfectionism พระเจ้าของเราไม่ได้เป็นพระเจ้าที่กำลังอยากจะเห็นลูกของพระองค์ทุกคนทำอย่างดีที่สุดทำอย่างดีเลิศแม้ว่าความดีเลิศจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ความดีเลิศของพระองค์พระองค์ให้ความสัตย์ซื่อเป็นตัววัดมากกว่าถ้าสัตย์ซื่อเมื่อไหร่เนี่ยพระองค์มองว่านี่คือ perfect ถ้าก้าวทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยพระองค์บอกนี่พอร f e c t แล้วอันนี้เยี่ยมแล้ว อันนี้คือดีแล้วแต่ถ้าไปถึงเส้นชัยอีกแต่ถ้าไปบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบอีกอันนั้นก็ถือเป็นโบนัสเอเมนไหมครับมีคนในประกัมภีร์จํานวนมากนะครับที่ในตลอดช่วงชีตของเขาเนี่ยเขารับใช้พระเจ้าแต่ยังไม่เห็นดอกเห็นผลยังไม่ไปถึงความสําเร็จแต่พี่น้องครับชีวิตของเขาเหล่อนั้นเขาบอกว่าเขาได้ทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้ววันนี้ขอให้ขบวนการหรือสิ่งที่เราทําในแต่ละวัน แต่ละก้าวของเราที่เราเดินไปวันต่อวันก้าวต่อก้าวนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นความสัตว์ซื่อเราควรให้คุณค่าการพัฒนาหรือคำว่า Development มากกว่าความว่า Perfection เราควรจะเห็นชิคของเราถูกพัฒนาถูก Develop มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแม้ t e r f e c t ค e r f e c t ดีนะครับความสมบูรณ์แบบดีนะครับแต่เราอย่าให้คำนั้นมาทำให้เรารู้สึกว่า ระพระเจ้าวันนี้ผมยังไม่ไม่เหมือนใครเลยอะ่ะวันนี้ผมยังไม่ได้ดีเลิศเลยรัพระเจ้าจะพอพระไทยผมเหรอเพี่น้องครับพระเจ้าพอพระไทยความสัตย์ซื่อของท่านมากกว่าคนบาปย่อมไม่สมบูรณ์แบบจริงไหมครับถ้าไม่งั้นจะกลายเป็นคนบาปได้อย่างไรคนบาปย่อมไม่สมบูรณ์แบบเราจึงไม่เพอร์เฟกวันนี้ไม่เป็นไรซอฟต์แวร์ก็ไม่มีวันที่จะเพอร์เฟกไม่ว่าจะเป็นรุ่น จุดจุดอะไรก so right ็แล้วแต่นะครับซอฟต์แวร์ไม่มีวันสมบูรณ์ซอฟต์แวร์จำเป็นต้องได้รับการอัปเดตอยู่เสมอชีวิตของเราก็เหมือนกันครับวันนี้เราไม่เพอร์เฟกแต่เราต้องการการอัปเดตเราต้องการเดเวล็อปเมนต์เราต้องการให้พระเจ้าเข้ามาพัฒนาชีวิตของเราพี่น้องครับบอกคนข้างว่าขอให้ท่านสัตว์ซื่อเดินทีละก้าวอย่างสัตว์ซื่อพี่น้องครับหากวันนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านมีความสุขนะครับว่าวันนี้ถ้าหากว่าท่านเดินตามเสียงเรียกของพระเจ้า ท่านเดินตาม calling ของพระเจ้าท่านเดินตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับวันนี้ชีวิตของท่านไม่มีช่องว่างอีกแล้วทุกอย่างทุกเติมเต็มจนสมบูรณ์แบบแล้วสรรเสริญพระเจ้าเดินหน้าต่อไปวันนี้ขอให้เรามีความสุขนะครับขอให้เรามีความสุขในสิ่งที่เราทําทุกคนมีต้นทุนไม่เท่ากันครับบางคนก็มีหนึ่งตะลันบางคนพระเจ้าให้สองตะลันบางคนพระเจ้าให้ห้าตะลันมันไม่สําคัญว่าพระเจ้าให้กี่ตะลัน แต่พระเจ้าสนใจว่าตะลันในมือของเจ้าเจ้าใช้มันอย่างไรต่างหากอเมนไหมครับวันนี้แม้เราจะมีต้นทุนอะไรก็ตามที่ไม่เหมือนกันความสามารถไม่เท่ากันอะไรก็ตามที่ไม่เท่ากันอย่าไปกังวลครับพระเจ้าสนใจสิ่งที่เรากระทําสิ่งที่เราตอบสนองอย่างสัตว์ซื่อมากกว่าพี่น้องครับไม่ว่าท่านจะเป็นนิสิตนักศึกษาพ่อค้าประชาชนไม่ได้หาเสียงนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามนะครับ ไม่ว่าท่านจะเป็นแม่บ้านไม่ว่าท่านจะเป็นนักธุรกิจท่านจะขายของที่ตลาดท่านจะทําอะไรก็ตามนะครับหรือแม้แต่คนที่ทุกขลภาพเป็นคนพิการวันนี้ท่านมีความสัตย์ซื่อในชีวิตของท่านได้เราไม่จําเป็นต้องมีเหมือนกันทุกอย่างเรามีอะไรก็ใช้สิ่งที่เรามีอย่างสัตย์ซื่อและก้าวต่อไปพี่น้องครับก้าวสั้นๆดีกว่าไม่ก้าวเลยนะครับวันนี้บ่ายนี้พรุ่งนี้ท่านอยากจะทําอะไรที่เรียวกว่าเป็นก้าวสั้นๆ ผมหนุนใจว่านั่นคือความสัตย์ซื่อที่ท่านสำแดงออกนะครับและขอให้การเดินทางของเราในชีวิตของเรานะครับเราจะเดินทางสู่การทรงเรียกของพระเจ้าอย่างมีความสุขเราจะมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเราจริงๆแล้วการเดินทางของชีวิตของการเป็นคริสเตียนของเป็นผู้รับใช้เนี่ยถ้าผมอยากจะเปรียบเทียบนะครับถ้าจะเปรียบเทียบว่าการเดินทางของเราก็เหมือนการเดินทางไปเชียงใหม่เราต้องเดินทางให้มีความสุข ความสุขของเราไม่ได้หมายความว่าเราต้องถึงเชียงใหม่ก่อนแล้วเราจะมีความสุขนะครับความสุขของเราหมายถึงระหว่างทางเนี่ยเราก็มีความสุขระหว่างทางที่เราเห็นผู้คนตามจังหวัดต่างๆที่เราผ่านไปเรามีความสุขทิวทัศน์ที่เราเห็นอยู่ข้างทางเราก็มีความสุขภูเขาที่เราเห็นอยู่ข้างทางสิ่งเหล่านี้แหละครับที่พระเจ้าต้องการให้เรามีความสุขในการเดินติดตามพระองค์ไปตลอดชีวิต แม้ว่าเราจะไปถึงเชียงใหม่ถึงไม่ถึงเชียงใหม่ก็ตามแต่เราจะบอกพระเจ้าว่าเรามีความสุขตลอดเส้นทางการเดินทางกับพระองค์เอเมนไหมครับวันนี้ขอให้เราบอกกับคนข้างว่าขอให้เดินทางอย่างใจเบิกบานพี่น้องครับมีนักเดินทางสองคนนะครับเดินทางไปได้วยกันนะครับหลังจากที่เดินทางมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับคนหนึ่งบอกว่าโอ้น,นี่นั่งรถมาตั้งนานแล้วนะไม่ไหวแล้วนะมันนานเกินไปแล้วเนี่ยมเมื่อไหร่จะถึงสักทีอีกคนหนึ่งบอกว่า ใช่แล <step out. S 1> ้วเรานั่งรถมาตั้งนานแล้วแสดงว่าใกล้จะถึงแล้วพี่น้องครับพี่น้องว่าบทสนทนาของสองคนนี้ต่างกันไหมครับคนนึงบอกว่านั่งมาตั้งนานแล้วเมื่อไหรจะถึงอีกคนนึงบอกว่านั่งมาตั้งนานแล้วแสดงว่าใกล้จะถึงแล้วพี่น้องครับวันนี้ท่านต้องเลือกนะครับว่าท่านจะเป็นนักเดินทางที่จะบอกว่าใกล้ถึงแล้วหรือท่านจะบอกว่านั่งมาตั้งนานแล้วนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับผมอยากจะสรุปสามประเด็นนะครับที่จะช่วยทําให้เรามีใจยินดี เราจะเป็นนักเดินทางที่จะบอกกับคนข้างๆว่าใกล้จะถึงแล้ววันนี้เราเดินทางอย่างมีความสุขข้างทางของเรามีความสุขคนที่อยู่ในรถก็มีความสุขร่วมกับเรานะครับสามประเด็นหลักๆนะครับที่สร้างความยินดีให้กับเราคือหนึ่งพอใจกับสิ่งที่พระเจ้าใส่ให้กับชีวิตของเราประการที่สองเราขอบคุณพระเจ้ากับสิ่งที่พระเจ้ากระทำในชีวิตของเราและประการที่สามให้เราสัตย์ซื่อรับผิดชอบอย่าง เต็มกาลังรับผิดชอบอย่างสุดหัวใจนะครับพี่น้องครับผมมีเรื่องสนุกๆจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับคนนะครับเรื่องนี้จะเล่าเรื่องของนาฬิกาให้ฟังนะครับเรื่องนี้เขาเรียกว่าความกังวลของนาฬิกานะครับนาฬิกาเรือนหนึ่งนะครับได้นั่งคุยกับตัวเองนะครับว่าเออเนี่ยนะวันวันหนึ่งเนี่ยนะเราเดินไปกี่ครั้งเนี่ยหลังจากที่เราเดินมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ย โอ้เราเดินวันละตั้ง60ครั้งนะนาทีละตั้ง60ครั้งนะชั่วโมงละตั้ง3,600ครั้งวันละ8 6 4 0 0ครั้งสัปดาห์ละ648,000ครั้งเดือนละสองล้าน5 9 2แ0 0ครั้งนี่คือนาฬิกากำลังนั่งนับกิจกรรมของตัวเองอยู่พินน้องคิดว่านาฬิกาเรือนนี้น่าจะเศร้าใจไหมครับน่าจะเหนื่อยไหมครับ นาฬิกาเรือนนี้เหนื่อยนะครับว่าทําไมมันเดินเยอะขนาดนี้และสุดท้ายนาฬิกาเรือนนี้ก็บอกว่านี่ฉันเดินสามล้านสามสิบเอ็ดล้านนะครับขอไปสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่พันครั้งต่อปีเลยเหรออ้อา,มามันเยอะอย่างนี้สุดท้ายนาฬิกาเรือนนี้ก็เริ่มเครียดเริ่มรู้สึกเหนื่อย นาฬิกาเรือนนี้ก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วไปพบกับจิตแพทย์นาฬิกาอีกเรือนหนึง่งและจิตแพทย์นาฬิกาก็บอกว่าคุณขยับเข็มยาวได้ครั้งละกี่ทีนาฬิกาเรือนนี้ก็บอกว่าได้ครั้งละทีจิตแพทย์นาฬิกาก็บอกว่าดีแล้วละ่ะงั้นก็ขยับต่อไปเรื่อยๆจงขยับต่อไปครั้งละทีและไม่ต้องสนใจว่าจะขยับ อีกกี่ทีในหนึ่งวันขยับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบของมันเองพี่น้องครับวันนี้ก็คงเปรียบเทียบได้กับชีวิตของเราเราอย่าไปให้ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยในอนาคตมาทำให้เรารู้สึกท้อใจจงมีความสุขกับสิ่งที่เราทำในปัจจุบันจงเป็นเข็มนาฬิกาที่ติกต๊กติกต๊กติกต๊กติ๊กไปอย่างมีความสุขสั์ซื่อกับการเดินทางในชีวิตของเราสั์ซื่อกับการทรงเรียกสัต์ซื่อกับก้าวเล็ก สัตว์ซื่อกับก้าวสั้นๆในการดําเนินชีวิตในการประกาศข่าวประเสริฐในการรับใช้ประองแล้วเราจะมีชีวิตที่มีความชื่นชมดีดตลอดชีวิตของเราให้นาฬิกาบอกเอเมนขออภัยครับให้เราทุกคนบอกเอเมนใช่ไหมครับ <laughs> พี่น้องครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเสียงของพระองค์ที่ได้มาเตือนเราพี่น้องใช้เวลานี้เงียบๆส่วนตัวของท่านนะครับเราจะไม่คุยกันเราจะคุยกับพระเจ้าให้ควรกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ชีวิตของเราขาดอะไร ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราขาดอะไรบางอย่างเหมือนขาดสันติสุขขาดจอยขาดความชื่นชมยินดีหรืออะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรอยากจะหนุนใจท่านว่าสิ่งนั้นมันคือช่องว่างที่ไม่สามารถเติมด้วยสิ่งใดได้นอกจากเติมด้วยความรักของพระเจ้า เติมด้วยพระประสงค์ของพระเจ้าเตือนด้วยคอลลิ่งของพระเจ้าบอกกับพระเจ้าสิครับว่าท่านอยากได้ยินเสียงของพระองค์ว่าพระองค์มีพระประสงค์ใดในชีวิตของเราหรือม,มาเรารู้ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งใดสิ่งใดที่พระเจ้าต้องการให้เราทำ และนั่นจะเป็นแหล่งที่มาของความสุขความยินดีที่จะเกิดขึ้นในทันทีพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่เรามีอยู่วันนี้ก็เพียงพอแล้วอย่ามีทัศนคติของความขาดแคลนอย่ามีทัศนคติของความไม่เพียงพอจงขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เรามี และพัฒนามันต่อไปอย่าหยุดที่จะก้าวให้เราขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นผู้รับมอบชันทาะของพรุง่งวันนี้เราขอบอกกับพระเจ้าว่าเราจะขอเป็นคนหนึ่งที่สัตย์ซื่อไม่ว่าเราจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรก็ตามเราขอทำบทบาทของเราอย่างเต็มที่และเต็มกำลัง มีทัศนคติใดมีความคิดใดที่ไม่ถูกต้องในชิตของเราในเวลานี้แม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงโปรดแก้ไขความคิดใหม่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปลี่ยนแปลงความคิดใหม่จัดระบบความคิดใหม่วันนี้ให้ถูกต้องให้เราคิดเหมือนที่พระองค์คิด ให้เราได้เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราได้เข้าใจแผนการของพระองค์ขอพระองค์ช่วยเราเราปรารถนาความชื่นชมยินดีพี่น้องวางมือที่ใจของท่านสิครับบอกว่าให้ใจนี้ถูกเติมเต็มด้วยการทรงเรียกของพระเจ้าให้ใจนี้เต็มด้วยความชื่นชมยินดีให้ใจนี้เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้า จากนี้ไปเราจะไม่บอกว่าเราไม่มีจากนี้ไปเราจะไม่บอกว่าเราขัดสนจากนี้ไปเราจะไม่บอกว่าเรามีไม่เพียงพอทุกเช้าตื่นขึ้นมาเราจะขอบคุณพระเจ้าเราจะคาดหวังสิ่งดีมากมายทีท่กำลังจะเกิดข <Therefore, S 2> <emerge. S 3> ึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความบริบูรณ์เราเป็นลูกของพระองค์เราจะไม่ขัดสนสิ่งดีใดๆในชีวิตของเรา บอกกับพระเจ้าสิกว่าท่านอยากจะดำเนินชีวิตตามน้ำประทัยของพระองค์เปลี่ยนแปลงตัดบางสิ่งบางอย่างแก้ไขบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยเราปลดปล่อยเราในเวลานี้หลุดพ้นจากพันธนาการต่างๆความคิดแง่ลบคำพูดไม่ดีคำพูดที่ไม่เป็นพรตั้งทั้งตัวเอง คำพูดที่ไม่เป็นพรต่อผู้อื่นขอว่าเจ้าเปลี่ยนแปลงจากข้างในให้เป็นพลังที่อัศจรรย์ที่จะส่งออกไปยังชีวิตของเราให้เออล้นออกไปสู่ผู้คนมากมายในสังคมนี้ขอความยินดีเข้ามาในชีวิตของเราเราขอปิดประตูไม่ให้ความโศกเศร้า ความเศร้าใจเข้ามาในชีวิตของเราเราขอเปิดประตูแห่งความสุขสันติสุขความสุขใจเอ่อล้นเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเราจะเดินทางในโลกนี้ยังมีความสุขพระเจ้าใส่รอยยิ้มให้กับชีวิตของเราใส่เสียงหัวเราะให้กับเราเพื่อเราจะบอกคนข้างๆว่าเราจะเดินไปได้วยกันอย่างมีความสุข เราจะมีความสุขกับการเดินทางไม่ว่าเราจะถึงเส้นชัยหรือไม่ถึงเส้นชัยก็ตามเรารู้ว่าเราได้ทําตามน้ําประทัยของพระเจ้าแล้วแต่วันสุดท้ายที่มาถึงเราเราจะไม่เสียใจสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าถ้าหากว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าได้ใส่ความชื่นชมยินดีให้กับเชืิอของเราแล้วเราบอกเอเมนบอกคนข้างว่าจงมีความชื่นชมยินดี พี่น้องครับถ้าเรามีความชื่นชมอยู่ในชีวิตของเรานะครับมีความชื่นชมยินดีเต็มเปี่ยมในชีวิตเราแล้วให้เราลุกขึ้นร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับบอกรบพระเจ้าว่าความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเราพี่น,น้องงโลดด้วยกันบอกกับพระเจ้าด้วยท่าทางของท่านว่าท่านมีความสุขแล้วยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเรา ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเรายินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเราความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเราพอบินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเราความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเราแสดงความชื่นชมยินดีหน่อย Alleluia h 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 า h a h a h Alleluia ha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 h ฮ้าายงพระเจ้าเป็นกำลังของเราฮเลโูย่าฮลูลย่าฮลโยาควยิงใ่ในพระเจ้าเป็นกำลังของเราอสารเสินพระเจ้าพี่น้องบอกฮ่า

และความเศร้าใจความทุกข์ใจได้ออกไปจากชีวิตของเราแล้วนะครับเมื่อเราร้องว่าฮ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 นะครับเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีใช้ชนะเอเมนไหมครับเอเมนนะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทย ให้เข้มแข็งและเติบโตของพระเจ้าอวยพนครับ